ขมูลของออกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะฮะเมื่อ,อ,อปีที่แล้วเดาก็พบว่าปี2558น่นะภัยพิบัตินะฮะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของออแรงที่แล้วมานี้เนี่ยนะครับสูงถึง736ล้านบาท แล้วก็ความสูญเสียจะทางอุทกภัย162แล้วก็เชื่อว่าจะความเสียหายนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอ,อ,อีกต่อไปถ้าหากว่าขาดมาตรการเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของออการป้องกันตัวเองให้มีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้น ตอนนี้รัฐบาลให้ความสําคัญของการปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรชายฝั่งนะครับทรัพยากรป่าไม้ก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นส่วนหนึ่งเวลาพูดถึงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหัวใจที่จะขับเคลื่อนนะครับให้พี่น้องประชาชนในชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับ จะนำเสนอให้ท่านเห็นถึงภาพรวมอนาคต20ปีของประเทศไทยนะครับว่าเส้นทางแผนงานกลไกที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างในส่วนที่สส่วนของงานที่เรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดไว้ใรัฐธรรมนูญเป็นเป้าหมายการแมฒนาย,ยั่งยืนซึ่งก็คือ SDG นั่นเองนะครับ เราใช้ SDG มาเป็นตัวธงนำเป็นกรอบเป็นเครื่องมือในการที่จะเขียนว่าประเทศไทยจะเดินต่อไปใน20ิปีข้างหน้าตัวชี้วัดของ SDG ก็เป็นตัวที่เราสามารถใช้เป็นตัวกรอบในการทำงานได้วัดผลได้ The what will be the disaster risk reduction strategy of the country or even globally or even regionally Thailand has hosted one of the Asian ministerial conference the uh, HL Ministerial Conference contributed quite a lot of understanding how disaster risk reduction could be done in a more proactive manner. So that understanding, you know, how we link up with more sustainable development, how we link up with, you know, environmental management and all these things, requires much more, you know, understanding of the linkage, how this can, uh, can be uh, shaped up in the specific context, for example, a coastal context. And the third approach is what we call hybrid, which combines both um, structural infrastructure as well as natural infrastructure and also adopts me measures which are more uh, risk reduction related in terms of uh, in the event the waves are higher than and they actually um, um, cross over the barrier. How do you actually protect lives? So it, you, you, you establish home raised on stills and you move home away. So it's a more more systematic approach which looks at various dimensions of uh, coastal, of disaster risk reduction, natural infrastructure, structural infrastructure, as well as in terms of the settlement of that habitation itself. The Satoyama Initiative. Um, probably not too many people are uh, are aware of it, but uh, it's an initiative that was started um, up to and around uh, 2010, with uh, especially with around the time of CBD COP10, uh, which was held in Japan, by focusing on the revitalization and sustainable management of uh, landscapes and seascapes uh, for people in nature, particularly focusing on landscapes and seas seascapes where human Uh, PRODUCTION activities are major PART ARE the, MAJOR the INTERACTION NATURES OF AND HUMANS ACTIVITIES THE BETWEEN A ถ้าเราพูดถึงเรื่องการซ้อชายฝั่งเนี่ยเราต้องเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาตินะหลักการพื้นฐานเลยว่าธรรมชาติมันอยู่ยังไงนะครับหลักการง่ายๆกัดซ้อชายฝั่งก็คือตะกอนมันหายไปจากระบบมันก็หายไปมันก็เกิดการกัดซ้อแต่บางที่มันก็มีการสะสมเหมือนกันนะครับต้นเหตุมันมาตั้งแต่ต้นเลยลงมาทะเลแล้วก็ถูกพัดไปทามันมีการขัดขวางตรงไหนปั๊บ มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการสะสมการหายไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องความเข้าใจนะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาภัยพิบัติกระซอชชยฟังเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยธรรมชาติและที่สําคัญคือปัจจัยจากมนุษย์โดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐเองในการบริหารจัดการพื้นที่หลักคิดของไฟมิชิตก็คือภูมิปัญญาที่พัฒนามาเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะสองเป็นหลักคิดที่เข้ากับหัวข้อวันนี้มากๆเลยก็คือการปลองดองกับระบบนิเวศ เราใช้วิธีการปรองดองกับระบบนิเวศในการแก้ปัญหาภัยพิบัติให้กับชุมชนถ้าเกิดเป็นไปได้เราอยากให้ทั้งทั้งทั้งจากข้างล่างขึ้นมาจากข้างบนลงไปมาเจอกันมาดูมาดูกันว่าไอปัญหาทุกอย่างเนี่ยที่ในพื้นแต่ละพื้นที่เนี่ยมันตรงกันมันตรงกันจอยกันติดหรือเปล่าจะแทนที่จากภารกิจของหน่วยงานโดยเอาฐานนีระบบนิเวศมาเป็นฐานเนี่ย แล้วให้เกิดการบูรณาการเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมันจะเห็นได้ชัดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็พื้นที่ปลอะบางที่สุดก็คือพวกเราทุกคนทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยค่ะค้นหาศักยภาพตัวเองค้นหาศักยภาพชุมชนเราเจอหรือ,อยังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการรุกรับปรับตัวนะคะไม่ตั้งรับปรับตัวลว นะคะเราต้องรุกรับปรับตัวแล้วค่ะเพื่อที่จะนําไปสู่การที่จะอยู่ได้แล้วก็มีแผนที่จะเดินต่อได้ทั้งหมดที่ที่คุยมาเนี่ยค่ะมันให้ความสําคัญถึงเรื่องของฐานระบบนิเวศเป็นสําคัญโดยภาพรวมเนะี่ยมันไฮไลท์ถึงตัวสมดุลคือการกัดซาชายฝั่งคือการเข้าใจธรรมชาติของสมดุลตะกอนในพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับอาจจะมีการใช้ทางเทคนิควิศวกรรมมาปรับบ้าง หรือการเรียนรู้จะอยู่กับมันบ้างแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของตัวธรรมชาตินั้นการที่ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจาัดก,การทรัพยากรมีความเข้มแข็งมีการวางแผนมีการปูรากฐานอะไรพวกนี้เอาไว้เนี่ยจะนําไปสู่การตั้งรับและการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมไปถึงหลังจากที่เกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ย ความเข้มแข็งเหล่านี้เนี่ยก็จะนําไปสู่กระบวนการในการฟื้นฟูที่มันมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหลายท่านพูดถึงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตั้งแต่ระบบนิเวศตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งถึงถึงชายฝั่งทะเลนะครับหรือว่าลงไปในในมหาสมุทรซึ่งความเชื่อมโยงอันนี้มันมีทั้งในเรื่องของการส่งผ่านพลังงานในเรื่องของการเชื่อมโยงของมวลสารมีการเชื่อมโยงของ สิ่งมีชีวิตกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายทั้งในระยะวัยอ่อนแล้วก็ในระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดอันนี้จะเป็นหลักคิดใหญ่ที่นํามาซึ่งการออกแบบการบริหารจัดการในอนาคตผมนะได้ฟังและก็หารลือกับอาจารย์สักนันปราทองมาตั้งหลายเวทีเลยว่าไอ้โครงสร้างตัวแข็งเนี่ยมันจะทําให้กัดเซาะต่อไปและมันควรจะหยุดได้แล้ว แต่ปรากฏว่าพื้นที่เนี่ยไอ้ที่เดือดร้อนเนี่ยเขาต้องการเยียวยาแบบเร่งด่วนเพราะมันเสียหายอยู่หาช่องทางที่มันมีอำนาจภายใต้โครงสร้างเหล่านี้ที่เดินได้แล้วเน็บเรื่องที่เราคุยเชิงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติใส่เข้าไปแต่ก่อนจะใส่เนี่ยครับเดินสายสำหรับไปให้ความรู้ให้ความเข้าใจเขาว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าใจดีหรือย,ยังเข้าใจตรงกันหรือย,ยังแล้วเขาจะเกิดกับเราเรื่อยๆเรื่อยๆ นี่คือเวทีของการเรียนรู้ที่เราจะถ่ายทอดอย่างไรนะฮะกลับไปให้สู่พี่น้องอประชาชนในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายนะฮะผมก็แนะนำว่าเอาเรื่องธรรมดาเนี่ยดูเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าดูการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยที่ว่าใช้อุทยานเนี่ยเป็นต้นแบบพื้นที่อุทยานเนี่ยเป็นต้นแบบในการศึกษาเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีผลกระทบกับ อาจาบ้านอยู่แล้วหน่อนะฮะหนึ่งในข้อสรุปที่สําคัญของงานแบบนี้ต้องนิยามภัยพิบัติให้ชัดเรานิยามภัยพิบัติเราจะเห็นแล้วเอาสมมติเรื่องบัซอสท,ที่เรากําลังพูดเนี่ยระดับของคนที่คิดว่าเป็นภัยพิบัติเนี่ยมีความเห็นต่างกันตามความรู้เพราะนั้นระดับของภัยพิบัติแค่ไหนถึงเรียกว่าภัยพิบัติแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วคนต้องปรับตัวอยู่กับมันมันเกิด เหตุผลว่าต่อให้รัฐธรรมนูญ2560รับฟังประชาชนก็จร <aram> ิงแต่สุดท้ายแล้วพอสะท้อนกลับไปที่ภาครัฐนะคะภาครัฐไม่สามารถจัดการกันเองได้เหมือนกับเราทําเรื่องเร่งด่วนให้มันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเร่งด่วนแต่ไม่เร่งด่วนผมอยากจะฝากให้เป็นงานของทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยว่าให้คุณต้องมีประสิทธิภาพให้มากมายที่จะออกไปดูแลชาวประมงทั้งหมด ของประเทศไทยนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเกือบครึ่งประเทศทั้งประมงขนาดเล็กประมงชายฝั่งประมงขนาดใหญ่ประมงอะไรต่ออะไรต่างๆทางเราเนี่ยคิดว่าจะต้องมีเวทีในส่วนของการนําข้อเสนอแนะเนี่ยยื่นต่ออย่างน้อยเนี่ยในส่วนของอะระดับรัฐมนตรีนะครับหรือตอนแรกทีมงานคุยกันว่าคงจะต้องส่งถึงท่านนายกด้วยนะครับเพราะว่าคือมันมีตัวอย่างมีบทเรียนที่ค่อนข้างชัดแล้วแล้วก็มี ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายกลไกที่จะผลักดันต่อหลายข้อเหมือนกันนะครับซึ่งก็คงจะขับเคลื่อนต่อทั้งในรูปแบบของการนําเสนอผ่านทางทางการนะครับแล้วก็กลไกในการที่จะเชื่อมต่อกับคณะปฏิรูปอดอรบรรทูลด้วยสิ่งที่ข้อสรุปที่เราคุยกันเนี่ยครับก็แน่นอนว่าถึงท่านผู้บริหารระดับสูงของประเทศคือท่านรองนายกภายในวันที่23แน่นอนนะครับแต่ส่วนการขับเคลื่อนจะเป็นยังไงต่อก็ต้องคงต้องหนีไม่พ้นที่เราจะต้องช่วยกัน ถ้าสุดท้ายในนามของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเขาก็ไม่ได้มอบผม,มนะครับ <laughs> <laughs> ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมนะครับ <laughs> แล้วก็ได้แชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมให้เรามีข้อเสนอที่ดีๆนะครับก็กราบขอบพระคุณมากครับ